กดติดตามความรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้ชวนลูกพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ทั้งช่อง Mummy's Journey และเพจ Mummy's Journey สอนลูก2ภาษานะคะสวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่ออจะมาพาออกเสียง19ประโยคภาษาอังกฤษคุยกับลูกเรื่องทานไอศกรีมเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรบ้าง Do you want some ice cream? Do you want some ice cream?อยากกินไอติมไหมคะลูกคำตอบนะคะ yes please yes please อยากค่ะอยากครับ yes I do yes I do อยากค่ะอยากครับ what flavor do you like what flavor do you like ลูกชอบกินรสอะไรคะคำตอบนะคะ I like vanilla flavor I like vanilla flavorหนูชอบรสวานิลาค่ะ Which one do you want? Which one do you want? ลูกอยากกินอันไหนคะประโยคนี้นะคะพูดในกรณีที่ถือเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ลูกเลือกว่าอยากกินอันไหนนะคะคำตอบนะคะ This one This one That one That one อันนี้ค่ะอันนี้ครับ Do you prefer strawberry one or chocolate oneDo you prefer strawberry one or chocolate one? ลูกชอบรสสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตมากกว่ากันคะ? คำตอบนะคะ I prefer chocolate one. I prefer chocolate one. หนูชอบรสช็อกโกแลตค่ะ. Do you like it? Do you like it? ชอบไหมคะ? คำตอบนะคะ Yes, I do. Yes, I do.I like it. I like it. ชอบค่ะ ชอบครับ Is it yummy? Is it yummy? อร่อยไหมคะ คำตอบนะคะ It's yummy. It's yummy. อร่อยค่ะ อร่อยครับ Can I try one bite, please? Can I try one bite, please? แม่ขอชิมคำหนึ่งได้ไหมคะ คำตอบนะคะYes, you can. Yes, you can. ได้ค่ะ ได้ครับ You can try one bite. You can try one bite. แม่ให้ลูกชิมคำหนึ่งค่ะ คำตอบนะคะ Thank you. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ กดติดตาม กด subscribe จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ภาษาอังกฤษดีๆกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ